بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์มูฮัมหมัดชุกรีบัลบาและครับที่เขาได้ให้สิ่งที่เป็นบารอกัตเข้ามาในหูของพวกเรานะครับท่านได้อ่านถึง3ซูเราะห์ด้วยกันซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ต่อเนื่องกันในชีวิตของเราอายะห์แรกก็คือบอกว่าอินนัลละดีนกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์นั้นแล้วเขาก็ตั้งมั่นอยู่บนแนวทางอันเที่ยงตรงของศาสนาหลังจากนั้นก็จะนำอายะห์ที่บอกอิกรอบิสมิลกัลละดีคอลักเป็นการเรียนรู้ว่าให้เราอ่านให้เราทำความเข้าใจสิ่งที่เป็นอัลกุรอานและที่เป็นสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากเรียนรู้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออิซายานัสซุลลอฮิวัลฟัตความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมฟังแล้วนึกในใจว่าผู้ที่นํา3ซูเราะห์นี้มาอ่านได้มีความตั้งใจที่จะบอกให้รู้ว่าหลังจากที่เราได้ยึดมั่นปฏิญาณตนต่ออัลเลาะห์แล้วเราก็ต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วใครจะมาช่วยเหลือก็ไม่ได้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับก็ขอฝากดุอาที่บอกว่าบารักัลลอฮุละฮูวะนะฟานิยัลลอฮุวะอียากุมบิลอายาติซิกริลฮะกีมนะครับเป็นดุอาที่ขอให้กับผู้ที่อ่านชัยนะกุรอานเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ขอให้กับทุกคนด้วยท่านพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์เล็กๆขณะที่ผมศึกษาอยู่ที่ประเทศคูเวตมหาวิทยาลัยคูเวตนั้นได้ซื้อตัวด็อกเตอร์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์คนหนึ่งคนนี้เป็นชาวอียิปต์และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยอันวัสซาดัตคนนี้เป็นคนคริสต์ไม่ใช่มุสลิมมหาวิทยาลัยกูเวตซื้อตัวคนนี้มาก็ปรากฏว่ามีแรงคัดค้านจากประเทศอิสลามทั่วไปเนี่ยมากมายเหลือเกินว่าทำไมประเทศมุสลิมมหาวิทยาลัยมุสลิมแต่เชิญตัวชาวคริสต์เนี่ยมาเป็นอาจารย์สอนชาวคริสต์ผู้นี้เข้ามาสอนเรื่องจิตวิทยาในการถ่ายทอดวิชาความรู้ซึ่งรวมถึงมารยาทของผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ด้วยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับบุคคลคนนี้ยกตัวอย่างให้นักศึกษาฟังในตอนหนึ่งซึ่งผมจำไม่ลืมเลยเขาบอกว่าสมมติว่าเรามีแก้วน้ำอยู่ใบหนึ่งเพื่อนเราหรือญาติเราที่เรารักเคารพนั่นเขาก็มีเขาแก้วเหมือนกันแต่ว่าแก้วน้ำที่เขามีนั้นเป็นแก้วน้ำที่สกปรกดื่มแล้วจะให้โทษเราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าแก้วน้ำของเขานั้นมันสกปรกเรายกขึ้นยืนแล้วก็หยิบเอาแก้วน้ำเขาเททิ้งใช่หรือไม่เขาถามลูกศิษย์เรานะครับลูกศิษย์ก็บอกว่าก็คงเป็นนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าหากว่าใครทำเช่นนั้นเมื่อไหร่นะครับความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องเนี่ยแตกหักไม่มีการรักกันไม่มีการเคารพกันแล้วแต่วิธีที่จะให้เขาได้รู้ว่าแก้วน้ำเขาจะสกปรกนั้นเราต้องใช้ความสามารถของเรานะครับในการอธิบายก็รู้ว่าของเขาเนี่ยมันสกปรกของเรามันสะอาดจนกระทั่งเขาเข้าใจและเขายกแก้วน้ำของเขาเททิ้งเองอย่าไปเททิ้งเขา
ถ้าเราเทสติ้งให้เขาเมื่อไรเกิดเรื่องแบบนั้นเพราะนั้นนี่คือที่มาของวิชาที่เราเรียกว่าจิตวิทยาในการถ่ายทอด psychology นะครับหรือว่าอิลมุนนัฟในภาษาอาหรับคนคนนี้เก่งมากและคนคนนี้นั้นหลังจากที่ได้เป็นอาจารย์ที่มหาลัยแล้วเนี่ยเขากลับไปเป็นเลขาธิการสหประชาชาติเขาชื่ออะไรครับเขาชื่อบาตรอสอัลกอรีบูโตสกาลีของชื่อชาวโลกเขาเรียกกันว่าบูโตสกาลีผมเป็นหนึ่งในลูกศิษย์เขาและเป็นลูกสุดท้ายที่เขาก่อนจะหมดสัญญาในการที่จะมาสอนของนายกุ้ยฮัมดุลิลละห์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้อะไรกับเราให้ข้อคิดทั้งบรรดาผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้และผู้ที่มีชีวิตอยู่ในสังคมจะต้องใช้เหตุแล้วก็ผลในการที่จะอธิบายให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขามีอยู่นั้นมันไม่ถูกต้องที่ถูกต้องนั้นเรากำลังจะให้จนกว่าเขาจะสามารถทิ้งเขาเองโดยที่เราไปทิ้งให้เขาเราทิ้งให้เขาไม่ได้แล้วก็บอกว่าถ้าพวกคุณทิ้งให้เขาหรือไม่สามารถพูดให้เขาทิ้งเขาเองได้พวกคุณยังไม่จบวิชาของผมต้องไปเรียนใหม่เขาว่าอย่างนั้นแล้วเป็นอาจารย์คนเดียวนะครับที่เวลาสอบปลายปีแจกข้อสอบเสร็จเขาบอกนักเรียนบอกว่าใครทำเสร็จแล้วเอาไปส่งผมที่สำนักงานซึ่งอยู่ตึกหนึ่งแล้วเขาก็ออกไปเด็กดีใจนะครับเราได้ลอกกันแล้วเพราะอาจารย์ไม่ได้คุมพอเปิดข้อสอบดูครับปรากฏว่าคำถามแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวและเป็นคำถามที่ไม่อยู่ในหนังสือซึ่งเป็นหลักสูตรในการเรียนไม่อยู่เอามาจากไหนล่ะครับในช่วงเรียนนั้นเขาจะให้พวกเราไปหาข้อมูลจากห้องสมุดสิ่งที่ถามนั้นคือสิ่งที่เขาให้เราไปขอที่ห้องสมุดไปหาห้องสมุดเขาเปรียบเทียบว่าหลักสูตรนั้นคือกุญแจที่จะไขไปสู่ข้อมูลทางวิชาการไม่ใช่จะมาสอบกันโอ้เขาคิดแปลกประหลาดมากนะครับพวกเราก็เลยทำกันอย่างเงียบๆไม่มีใครดูใครแล้วก็เสร็จแล้วก็เดินไปส่งอีกตึกหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์ผมรอดมาได้อัลลอฮ์ให้นะครับก็เลยมาเล่าสู่ให้ฟังเป็นข้อคิดนะครับใครก็ตามที่ต้องการที่จะชี้แนะใครนั้นจะต้องใช้วิธีการที่นุ่มนวลแล้วก็ให้เขาทิ้งเขาเองอย่าไปทิ้งให้เขานะครับในวันนี้นะครับเรื่องก็คือว่าวิกฤตหลังความตายใครบ้างที่จะพ้นความตายไปได้ไม่มีทุกคนต้องเจอหมดความตายคำว่าวิกฤตนั้นมีสองความหมายหลักๆวิกฤตที่เกิดขึ้นบนหน้าโลกนี้เราเรียกว่าอัลบะละคือการทดสอบการทดสอบนั้นมีอยู่สองอย่างเหมือนกันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแต่วิกฤตที่เกิดขึ้นหลังความตายนั้นเราเรียกว่าการลงโทษความหมายเดียวมาเข้าใจวิกฤตที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ก่อนมีอยู่สองความหมายด้วยกันความหมายแรกแปลว่าการทดสอบความหมายที่สองแปลว่าการลงโทษการทดสอบนั้นใช้กับบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การลงโทษนั้นใช้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาบนโลกนี้นะครับยังไม่ข้ามโลกยังไงนะครับที่หมายความถึงว่าการทดสอบนั้นหะดีษท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้หลายหะดีษด้วยกันผมหยิบยกมาเพียงบางส่วนท่านนบียะฮยาซุฮัยบบินซะนานรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจบัลลิอัมริลมุอ์มินกุลลุฮูละฮูค็อยรุท่านยะฮยาสุฮัยบเล่าให้ฟังบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวบอกว่าอัจบัลลิอัมริลมุอ์มินเป็นสิ่งที่น่าแปลกสำหรับเรื่องราวของบรรดาผู้ศรัทธานะครับกุลลุฮูละฮูคอยรุนเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความดีหมดเลยไม่มีสิ่งไม่ดีเลยบนหน้าโลกนี้นะครับว่าทุกอย่างที่ประสบกับบรรดาผู้ศรัทธาล้อนั้นเป็นสิ่งที่ดีหมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลย
วะไลซะลาลิกะลิอะฮัดอิลลาลิลมุมินแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนอกจากจะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เท่านั้นมาดูสิบางคนบอกว่าเราไปลงทุนทำการค้าขาดทุนเศร้าโศกเสียใจบางคนบอกว่าเราเจ็บป่วยเป็นโรคที่ไม่รู้จักหายผมก็เป็นเหมือนกันโรคที่ไม่หายถามไม่ทราบโรคอะไรโรคมะเร็งผมเนี่ยมีมะเร็งในตัวแล้วก็ผ่าตัดมาแล้ว3ครั้งให้คีโม1ครั้ง1ครั้งนี่ทุกสัปดาห์เป็นเวลา2เดือนนะครับแล้วก็ฉายแสงอีก32แสงไม่ใช่ใช่ย่อยแต่ผมไม่เคยกลัวโรคก็คือโรคเราก็คือเรามันอยู่กับเราเราต้องดูแลมันอย่าให้มันกำเริบนะครับเราใช้ชีวิตตามปกตินะคราวนี้ที่นบีบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับมุสลิมและมุมินนั้นทุกอย่างดีหมดไม่สบายดีหรอครับหรือว่าพบกับความผิดหวังพบกับความเศร้าโศกเสียใจดีหรือไงนบีบอกว่าดีหมดดีตรงไหนแหละนะครับนบีกล่าวบอกว่าอินอซอบัตคุมซารรอเวลาที่มุมินประสบกับสิ่งที่เขาพึงพอใจชากรอเขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ลืมอัลลอฮ์ฟากานะคอยรอลาหูนั่นแหละคือสิ่งที่ดีสำหรับเขาแหละวะอินอซอบัตคุมซารรอซอบรอฟากานะคอยรอลาหูแต่สิ่งที่เกิดกับเขาถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะซอบรออดทนมุสลิมและมุมินนั้นไม่มีการฆ่าตัวตายก็อดทนอดทนปั๊บก็ยกมือขอดุอาต่อแล้วอัลลอฮ์ทรงขจัดปัดเป่าให้พ้นกับเราเวลาเราพบกับสิ่งที่พึงพอใจเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์เวลาเจอสิ่งที่ไม่พึงพอใจเราก็อดทนเพราะก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เช่นเดียวกันเพราะอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครให้กับเรานอกจากอัลลอฮ์นะครับอีกหะดีษหนึ่งรายงานท่านนบีรอฮุลลอฮ์บอกว่าท่านนบีกล่าวบอกว่ามายุซีบุลมุมินมินนอซอบินสิ่งที่ประสบกับมุมินนั้นไม่ว่าจะเป็นนอซอบคือความยากลำบากนะครับความยากลำบากวะลาวะซอบหรือว่าการเจ็บปวดที่ถาวรไม่หายคนเป็นโรคเรื้อรังเข้าหมดเลยวะลาฮัมมินความเศร้าวะลาฮุสนินวะลาอะดันวะลากอมมินถ้าเป็นความโศกเศร้าต่างๆวะลากอมคำว่ากอมแปลว่าอัชัดดุลฮะดันเศร้าอย่างรุนแรงเราเสียเราสูญเสียคนที่เรารักไปทุกคนเศร้าไม่มีใครปฏิเสธหรือว่าพ่อแม่เราตายไปเราหัวเราะมีไหมครับไม่มีเราเศร้าทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาพี่น้องที่เป็นมุมินทั้งหลายฮัตตัชอกะยูชาคูฮาหรือแม้กระทั่งหนามที่มันตำเราเอาเล็กๆคือหนามตำเราเนี่ยนะครับอิลลากะฟะรัลลอฮุบิฮามินคอตอยาทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกิดเพื่ออะไรครับเพื่ออัลลอฮ์จะได้ปลดปล่อยให้อภัยโทษกับเราเพราะงั้นเราไม่สบายเราเจ็บป่วยเราโศกเศร้าให้รู้สักครับว่านั่นคือสิ่งที่พระบัญญัติจะทรงให้เป็นสาเหตุของการอภัยโทษให้กับพวกเราถึงความผิดของเราเป็นไงครับนี่คืออะไรครับวิกฤตที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยายังไม่ข้ามถึงอาเกรอเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพบกับสิ่งที่ผิดหวังเศร้าโศกเสียใจหรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดไม่สบายป่วยไข้อยู่โรงพยาบาลให้นึกเสมอว่าที่อัลลอฮ์ให้เราเป็นอย่างนี้เนี่ยตรงต้องการจะอภัยโทษให้กับเราในความผิดนอกจากคำพูดที่บอกว่าอัสตัฟิรอแล้วสิ่งที่อัลลอฮฺมาทดสอบกับเรานั้นอัลลอฮฺจะเป็นสิ่งที่จะเป็นปัจจัยในการให้อภัยโทษกับเราเราก็สบายใจดีไหมครับดีนะครับเอาอีกหะดีษหนึ่งนะครับอานัสอิบนุมาลิกเล่าบอกว่ากอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาอะรอดัลลอฮุบิอับดิฮิลคอยรออัจละฮูอัลอุกูบะฟิดดุนยาคนใดที่อัลลอฮ์ให้ความรักนะครับให้ประสบกับสิ่งที่ดีงาม
อัจจละละหูอัลอกูบะฟิดดุนยาอัลลอฮ์ก็จะให้การลงโทษบนดุนยานี้ไม่ต้องรอถึงวันกิยามะห์นี่เฉพาะมุสลิมและมุมินนะครับพวกกาเฟรยังไม่พูดถึงนี่คือวิกฤตที่เกิดขึ้นกับพวกเราบนโลกดุนยานี้ถือว่าเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราเข้าใจและคิดว่าอย่างนี้นะครับเราไม่เศร้าเราไม่ต้องไปเศร้าไม่ต้องไปกวนกวายใจทั้งนั้นนะครับเพราะทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งไปกว่านั้นอัลลอฮ์ให้เกิดเพราะเนื่องจากว่าพระองค์ต้องการจะอภัยโทษให้กับเราไม่ต้องคิดร้ายกับตัวเองนะครับอย่าไปคิดว่าแม้ถ้าเราไม่ไปรับประทานสิ่งนี้โรคก็ไม่มาไม่ใช่โรคมันมาและโรคนี่แหละคือสื่อในการที่จะลดความร้อนนั้นอภัยโทษให้กับพวกเราคิดอย่างนี้ครับเราสบายใจมีท่านบอกว่ากุลฮูคอยรุนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความดีเฉพาะใครครับผู้ศรัทธาอย่างเดียวคนอื่นเนี่ยไม่เกี่ยวคนปฏิเสธเนี่ยไม่เข้าอยู่ในนี้นะครับเสร็จแล้วท่านนบีกล่าวบอกว่าวะอิซารอลลอฮุบิอับดิชัรรออัมซะกะฮูอัมซะกะอันฮูบิซัมบิฮิฮัตตายูวาฟีบิฮิยอมัลกิยามะห์แต่คนที่อัลเลาะห์ประสงค์ที่จะให้เขาพบกับสิ่งที่ไม่ดีนะครับอัลเลาะห์ก็จะประวิงการลงโทษไม่ให้เกิดบนโลกดุนยานี้แต่จะไปลงโทษในวันกิยามะห์เราจะเอาตรงไหนจะเอาโทษดุนยานี้หรือว่าจะรอเอาโทษวันกิยามะห์แน่นอนครับเพราะว่าโทษบนดุนยานี้นั้นเป็นโทษที่แฝงไว้ด้วยการอภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าอัลเลาะห์จะทรงประวิงเวลาการลงโทษไปช่วงของวันกิยามะห์นั่นคือคนที่ล้อมไว้ทรงให้เขาได้ดีเราก็เลือกเอานะครับสุดท้ายท่านมีบอกว่าอินนะไอ้สมัลจาซามามาอิซมัลบาลาท่านมีบอกว่าใครครับการตอบแทนหรือการลงโทษนั้นนะครับจะมาควบคู่กับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่การลงโทษอันยิ่งใหญ่นั้นจะควบคู่กับการทดสอบเป็นยิ่งใหญ่วะอินนัลลอฮอิซาฮับบะกอมันอิบตะลาฮูถ้าอัลเลาะห์รักใครอัลเลาะห์จะทดสอบเขาฟะมันรฎิยัลลอฮุอัรริฎอถ้าใครที่อัลเลาะห์ทดสอบแล้วเขาพึงพอใจเขาไม่โมโหโทโสไม่เศร้าอัลเลาะห์ก็จะพึงพอใจเขาวะมันซักกะตฟะละฮุลซักใครที่โกรธว่าอัลเลาะห์เนี่ยทดสอบเราหนักเหลือเกินอัลเลาะห์ก็จะโกรธเขาท่านทราบไหมครับว่าใครที่เราทดสอบเนี่ยยิ่งใหญ่มากที่สุดในบรรดามนุษย์ถ้ารู้แล้วไม่น่าเชื่อนะครับท่านซาดบินอบีอัลกอสเล่าให้ฟังบอกว่าก็ล่ะกุลตุยารอซูลุลลอฮ์ท่านซาดกล่าวท่านนบีบอกว่าอัยยุนนาสอัชัดดุบะลาอันมนุษย์ประเภทไหนที่จะรับการทดสอบจากอัลเลาะห์รุนแรงมากที่สุดเอาใครครับเราคิดสิคนทำความผิดเอ้าไม่ใช่นะครับก็ล่ะนบีกล่าวว่าอัลอัมบียะคนที่ลอตทดสอบมากถูกคือใครครับบรรดานบีของลอตไม่ใช่พวกเราพวกเรานี่เล็กน้อยไม่มากแต่นบีของลอตเนี่ยรับการทดสอบจากลอตเนี่ยมากมายเหลือเกินยกตัวอย่างท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามใครเคยอ่านประวัตินบีนูฮ์บ้างนะน้ำท่วมสร้างเรือจนกระทั่งเอาผู้ที่อีหม่านนั้นลงเรือเพื่อให้รอดชีวิตแต่คนที่ไม่ยอมมากับท่านนบีนูฮ์คือใครครับคือลูกชายไม่ยอมขึ้นเรือมาแถมยังบอกว่าซาอาวีอิลายะบลียะซิมินีมินัลมาฉันจะไปอาศัยภูเขาเพราะแน่นอนน้ำไม่ท่วมเขาแน่นบีนูฮ์บอกว่าลาอาซิมัลเยามะไม่มีใครสามารถปกป้องคุ้มครองแกได้นอกจากอัลเลาะห์เสร็จแล้วนบีนูฮ์ก็มองเห็นลูกชายเนี่ยจมน้ำคาตาเอ้าถ้าเป็นเราเห็นลูกชายจมน้ำคาตาจิตใจจะเป็นยังไงทดสอบไหมทดสอบยิ่งใหญ่มั้ยยิ่งใหญ่มากนะครับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์วะฮีนบีอิบรอฮีมนั้น
นำอิสมาอินบุตรชายซึ่งขณะนั้นเป็นบุตรชายคนเดียวอิสหากยังไม่เกิดนะครับนำบุตรชายคนเดียวเนี่ยไปเชือดอัลลอฮ์สั่งไปเชือดถ้าเป็นเราล่ะครับพระเจ้าอะไรน่ะสั่งเราเชือดลูกชายเราเองและลูกชายคนเดียวเป็นที่รักมากนบีอิบรอฮีมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจจูงมืออิสมาอินไปเพื่อที่จะลงมีดเชือดเมื่ออัลลอฮ์รู้ว่าอิบรอฮีมนั้นเป็นบุคคลที่อีหม่านอย่างแท้จริงและทำตามทุกอย่างที่เราพระบิดาได้ทรงใช้อัลเลาะห์ก็เลยให้มาลาอิกะห์นำแกะมาขอไถ่แล้วเราก็มาเชือดกุรบานกันนะครับทุกวันเนี่ยแม้ทำไมไถ่ตัวเราต้องเชือดลูกชายคนโตนะแต่อัลเลาะห์ไม่ทำอัลเลาะห์ทดสอบอัลเลาะห์ทดสอบนบีอิบรอฮีมถ้าทดสอบอย่างนี้กับพวกเรานะครับเราก็บอกว่าพระเจ้าประเภทไหนเนี่ยจะให้เราเชื่อลูกชายตัวเองการทดสอบนี้ถือว่าหนักไหมหนักที่สุดไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วนะครับเอ้าท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามหลังจากที่นบีลูตนั้นได้ทำการเผยแพร่เรียกร้องเชิญชวนชาวบ้านให้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่มีใครศรัทธานอกจากที่ไม่มีคนบุคคลหนึ่งที่ร่วมอยู่ในบรรดาบุคคลที่มาศรัทธาคือใครครับภรรยาเป็นที่รักวันที่อัลลอฮ์จะทรงลงโทษพวกชาวบ้านนั้นอัลลอฮ์สั่งนบีลูตนำมาผู้ที่อิมานกับท่านนั้นอพยพออกจากชาวหมู่บ้านนั้นเพื่อทำการลงโทษแล้วก็ห้ามไม่ให้ใครหันไปดูนะนอกจากท่านนบีลูตหันไปดูได้ไปดูใครครับไปดูภรรยาตัวเองที่ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทดสอบไหมครับทดสอบแล้วก็ไม่ใช่เบาเลยหนักมากนบีท่านได้บอกว่าบุคคลที่อัลลอฮ์ทดสอบหนักสุดคือบรรดานบีของอัลลอฮ์เพราะนั้นเราสบายใจสิ่งที่เรารับการทดสอบณปัจจุบันนี้เนี่ยไม่เท่าขี้เล็บของที่บรรดานบีรับการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับซุมมัลอัมซัลฟัลอัมซัลรองลงมาก็คือบุคคลที่มีความศรัทธาที่ใกล้เคียงกับท่านนบีคนที่มีอีหม่านที่มีความยืนยันเพราะนั้นคนที่มีอีหม่านมากยิ่งมากเท่าไรอัลลอฮ์ทดสอบมากเท่านั้นนึกงี้แล้วกันนะครับฟายุบตัลรอญุลอะลาฮัสบีดีนีฮีมนุษย์นั้นจะรับการทดสอบจากอัลลอฮ์ตามขีดนะครับตามเปอร์เซ็นต์การอีหม่านของแต่ละบุคคลคนที่อีหม่านมากอัลลอฮ์ทดสอบมากนะคนเป็นครูบาอาจารย์รู้มากทดสอบมากอาจารย์ชุบรีบัลบาทดสอบมากกว่าหลายๆคนเพราะว่าเขามีความรู้ความสามารถเรื่องอัลลอฮ์นะครับฟะอินกานะดีนุฮูซุลบันอัชัดดะบะลาอูฮูทุกครั้งที่อะไรครับความอีหม่านของเขานั้นมีปริมาณมากใครที่มีอีมานมากอัชอิสตัดดะบะลาอูฮูการทดสอบก็ยิ่งเป็นเท่าทวีคูณของคนอื่นฟะอินกานะฟีดีนิฮิริกดันอิบตุลิยะอะลาฮัสบิดีนิฮิคนที่มีอีมานน้อยเราทดสอบน้อยแต่ขอร้องนะครับอย่าเลือกคนที่มีอีมานน้อยเรามีอีหม่านมากเท่าไหร่อัลฮัมดุลิลละห์การทดสอบมากมายขนาดไหนให้นึกว่าการทดสอบนั้นเป็นการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้ส่วนคำว่าบะละสำหรับคนปฏิเสธนั้นแปลอย่างเดียวคือการลงโทษลงโทษตั้งดุนยาแล้วก็วันนู้นก็ถูกลงโทษด้วยท่านพี่น้องครับอัลกุรอานเราเวลาทรงตรัสเอาไว้ในอายะห์หนึ่งเป็นอายะห์ที่ผมเชื่อว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มนุษย์นั้นต้องเข้าไปจองจำอยู่ในการทรมานในนรกอัลลอฮ์ตรัสบอกว่าวะละกอดละเราะนาลิจะฮันนะมากะซีรอนมินัลญินวัลอินซและเราได้บรรจุเข้าไปในยะฮันนัมเดี๋ยวยะฮันนัมเราจะรู้ว่ามันเป็นนรกสำหรับใครเดี๋ยวจะรู้
นะครับอัลลอฮ์นั้นจะบรรจุเข้าไปในยะฮันนัมใครครับมีแต่ยินวันอินทั้งยินแล้วกับมนุษย์ยินคือสิ่งถูกสร้างประเภทหนึ่งที่เกิดก่อนพวกเราเราสร้างยินมาจากไฟสร้างเรามาจากดินนะครับละหุมกุลูบุลลายับกอฮุนบิฮาทั้งยินและมนุษย์ที่อยู่ในยะฮันนัมนั้นเป็นจำพวกที่มีหัวใจแต่ไม่ทำความเข้าใจใครอยากอยู่มั้ยครับยะฮันนัมก็อยากเข้าใจมนุษยศาสนานะครับวะละหุมอายุนลายุบซูรุนบิฮามีตาแต่ว่าไม่มองดูไม่ดูหลักฐานไม่ดูสิ่งรอบตัวทรงทราบวะละหุมอาซานลายัสมาอูนบิฮามีหูแต่ไม่ฟังนะครับเรามีโครงการต่างๆมากมายหลายที่ด้วยกันเป็นโครงการอบรมศาสนาเราไม่อยากไปไม่อยากฟังนี่คือหนึ่งในชาวยะฮันนัมนะครับอุลัยกับกัลอันอามพวกเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับสัตว์ที่ไร้สติปัญญาผมไม่ขอแปลว่าสัตว์เดรัจฉานมันเจ็บหูเอาว่าสัตว์หรือสิ่งถูกสร้างของเราที่ไม่มีสติปัญญาไร้สติปัญญาบัลฮุมอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าแต่ว่าพวกเหล่านั้นจะหลงทางยิ่งกว่าสิ่งถูกสร้างที่ไร้ปัญญาช้างม้าวัวควายมันมีความรู้รู้จักหนีเวลาเจอภัยนะครับรู้จักที่หลีกเลี่ยงรู้จักแม้กระทั่งว่าตรงไหนเป็นแหล่งน้ำมันก็ไปหาแหล่งน้ำตรงนั้นอัลลอฮ์ให้กับมันทั้งที่มันมีปัญญาแต่มนุษย์มีปัญญาผมอ่านในเว็บไซต์หนึ่ง เขาบอกว่าคนเขียนไม่ใช่มุสลิมเขาบอกว่ามนุษย์นั้นยังใช้ปัญญาไม่ถึง1ส่วน3ของที่ของความจุของปัญญาจนบัดนี้นะครับนั่นแหละครับให้คิดคนไปตรงทั้งบินไปดวงจันทร์ดาวอังคารตรงนั้นน่ะเขาบอกว่ายังใช้ไม่ถึง1ส่วน3ของความจุของปัญญาเรากี่เมกะไบต์กี่ทีไบต์ผมไม่ทราบนี่คืออะไรครับmemory chip ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถใส่ได้ไม่อันจนบัดนี้จะใส่ได้ไม่ถึง1ส่วน3ของมันอัลเลาะห์อักบัรอัลเลาะห์ให้เรานะครับอูลาอิกะฮุมุลกอฟิลูนเขาคือบรรดาผู้ที่เผลอเรอลืมตัวเองว่าตัวเองควรที่จะไปอยู่ในที่ที่มีความสุขหรือว่าอยู่ในที่ที่จะต้องทนทุกข์ทรมานลืมตัวเองหมดเลยจับไว้นะครับอย่างนี้นะครับอายะห์ที่บอกว่าอัลลอฮ์นั้นจะใส่เข้าไปในยะฮันนัมเดี๋ยวจะรู้ว่ายะฮันนัมเนี่ยเป็นของใครนะครับคราวนี้คนเราเวลาตายไปแล้ววิกฤตประการแรกที่เกิดขึ้นอะไรครับ ท่านอบีซาอิดอัลกุดรีทุกอย่างเป็นคำกล่าวท่านอบีทั้งสิ้นอบีซาอิดอัลกุดรีกล่าวบอกว่าก็ละกาดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอิซาวุดิอัตอัลญะนาซะห์ฟะฮ์ตะมะลาฮาอัรริยานนบีกล่าวบอกว่าเวลาเราตายเป็นมัยยิตเมื่อมัยยิตถูกวางแล้วก็ทำการละหมาดเห็นไหมครับฟะฮ์ตะมะลาฮาอัรริยานละหมาดเสร็จก็แบกบนบ่าพี่น้องเราแบกบนบ่าเอาไปไหนครับเอาไปกุโบเมื่อวานนี้ก็มีคนฟาตุลบารีละหมาดเสร็จก็แบกขึ้นบ่าแล้วก็พาไปกุโบไปฟังนะครับอาลานาคิมแบกขึ้นบ่าฟิงการดักซอลเลยฮะถ้าหากว่าคนตายผู้นั้นเป็นคนซอลและเป็นคนดีเราใช้ปัญญานะครับใช้ปัญญาเลือกเอาว่าเราจะเป็นคนแบบไหนนบีบอกว่าถ้าหากว่าคนตายผู้นั้นเป็นคนดีเนี่ยนะครับกอลัดกอดดีมูนีกอดดีมูนีคนตายพูดได้พูดบอกว่าก็ดีมูนีรีบเอาฉันไปอย่ารอช้าวิ่งกันนัดก้อยรอซอเลยฮะแต่ถ้าหากว่าคนตายนั้นเป็นคนที่ไม่ดีผมไม่แปลว่าชั่วเอาแต่เพียงว่าคนที่ไม่ดีนะครับกอลัดลิอะลิฮะยาไวละฮะไอนะยาสฮาบูนะบิฮะเขาจะบอกว่าตายแล้วพวกท่านจะเอาพวกเราไปไหนเนี่ยเอาเราไปไหนเนี่ยคนตายพูดได้นะครับยัสมาอูซาวตะฮากุลลุชัยอินอิลลัลอินซาน
นบีบอกว่าเสียงพูดของคนตายที่กำลังแบกบนบ่าเนี่ยสรรพสิ่งทุกอย่างได้ยินหมดยกเป็นมนุษย์เราไม่ได้ยินอันนี้เราต้องเชื่อเพราะอะไรเพราะว่าท่านนบีมาบอกกับเราทั้งหมดที่เป็นอิลมุลกอยบเป็นความรู้ที่เป็นสิ่งที่ลึกลับจำไว้ว่าสิ่งลึกลับนั้นเราจะไม่สามารถเชื่อได้ถ้าท่านนบีไม่ถ่ายทอดให้เราจำไว้เลยเป็นข้อมูลไว้เลยนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นหมอดูจะบอกเขารู้อนาคตทั้งเรานบีไม่ได้บอกฉะนั้นครับเชื่อไม่ได้สูตรตัวนี้จำไว้เลยยกเว้นใครครับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามยูซุฟนั้นท่านนบีให้วิชาที่จะสามารถมองเห็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นได้เฉพาะคนเดียวแล้วนบียูซุฟก็ไม่ได้บอกเขารู้เองเขาบอกว่าจากอัลลอฮ์เท่านั้นนบีสุไลมานเข้าใจภาษาสัตว์ก็ไม่ได้หมายความว่าสุไลมานนั้นจะเป็นนบีที่มีความสามารถอยู่ในกายตัวเองไม่ใช่ท่านมักจะบอกเสมอว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นวิชาที่อัลเลาะห์ทรงให้กับเขาให้เขามองเห็นให้เขาเข้าใจพูดภาษานกได้พูดภาษามดได้เห็นไหมครับปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะไม่มีวะฮีลงมาแล้วเพราะงั้นข้อมูลต่างๆเป็นสิ่งลึกลับนั้นจะไม่มีการลำเลียงลงมาให้กับมนุษย์คนใดคนหนึ่งจบแล้วนะครับท่านนี้บอกว่าถ้าหากว่ามนุษย์ได้ยินเนี่ยเราสอนอันนี้ก่อนสลบหมดเลยไม่เหลือเลยนักวิชาการบอกว่าสลบเพราะอะไรบางคนก็บอกว่าสลบเพราะจะว่าเสียงมันดังจนกระทั่งหูเราเนี่ยรับไม่ไหวบางคนบอกว่าเสียงมันอยู่ในเกณฑ์เดซิเบลที่วัดความแรงของเสียงเป็นการเด็ดอยู่ในระดับเดซิเบลที่คนเรารับไม่ได้สลบเพราะนั้นเราเลือกเอาจะเป็นคนซอและที่บอกว่ารีบนำเราไปอย่าให้ล่าช้านะครับเพราะว่าเราต้องการจะเจออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีนั้นได้มาคุยกับบรรดาซอฮาบะห์ถามซอฮาบะห์บอกว่ามีใครบ้างที่อยากตายซอฮาบะห์คนบอกว่าไม่มีใครสักคนในพวกเราที่อยากจะตายหรอกนบีก็เลยบอกว่าไม่ใช่หมายความถึงสิ่งที่พวกท่านเข้าใจว่าอยากตายคืออยากตายอยากแล้วแต่ว่าท่านนบีหมายถึงว่าคนที่อยากตายนั้นก็คือคนที่ต้องการจะไปหาอัลเลาะห์ต้องการจะไปหาผลงานของเขาที่ดีงามเขาก็อยากตายแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องให้ตายนะครับไม่ใช่ส่วนคนที่ไม่อยากตายนั้นก็คือคนที่ไม่อยากหาอัลเลาะห์เพราะดูกระจายว่าไปเจออัลเลาะห์เมื่อไหร่เจอบทลงโทษเหมือนนั้นแล้วใครอยากเจออัลเลาะห์ล่ะครับไม่มีอ้าวมีหะดีษอยู่บทหนึ่งท่านนบีเล่าให้ฟังหะดีษบทนี้ผมใช้เป็นหะดีษเดียวไปพูดให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟังเมื่อครั้งที่ผมกลับมาจากต่างประเทศใหม่อะไรเชียงใหม่เชิญมาให้ไปพูดเรื่องกำเนิดกุมารจะพูดอย่างไรกำเนิดกุมารนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเหมือนกันเราจำความได้ก็ออกจากท้องแม่มาแล้วนะก็เผอิญอัลเลาะห์ให้กับผมไปเจอหะดีษอยู่บทหนึ่งหะดีษต้นเดียวนี่แหละครับผมพูดจะเป็นชั่วโมงอธิบายเขาฟังนะหะดีษนี้หะดีษที่รายงานโดยอับดุลลอฮ์บินมาซอูดมาฟังนะครับว่าท่านนบีของเรานั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ขนาดไหนทั้งที่ไม่เคยเรียนเลยอ่านหนังสือก็ไม่เป็นแต่ว่าข้อมูลนี้ท่านนบีได้มาจากใครนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นข้อมูลที่รับการพิสูจน์หลังจากที่คุณอ่านลงมาแล้วนับร้อยปีผู้ที่มาฟังในวันนั้นมีทั้งอาจารย์สอนแพทย์ศาสตร์อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์มานั่งฟังเขาตั้งใจฟังอย่างดีมากเลยนะครับท่านนบีบอกว่าฮัดดัสนาฮุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลอฮ์บินมัสอูดบอกว่าท่านนบีนั้นได้เล่าให้เราฟังดังนี้อินดะอะฮะดะกุม
ยุชมะคอลกอฮูฟีบัตนิอุมมิฮิอัรบะอีนะยาวมันนุตฟะตันท่านนบีบอกว่าคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับจะไปจะมีเชื้อเรียกว่าเชื้อสเปิร์มไปฝังอยู่ในมดลูกในสภาพของเชื้อสเปิร์มนั้นอยู่40วันใครบอกท่านนบีเลย40วันคือหลังจากที่นอนร่วมหลับนอนกันแล้วเนี่ยถ้าหากว่าติดลูกนะครับเชื้อสเปิร์มเนี่ยจะไปฝังที่มดลูกนั้นถึงแค่40วันซุมมายากูนอัลลากอตันหลังจาก40วันแล้วก็จะเป็นก้อนเลือดนะครับมิสลูซานี่ก็เป็นก้อนเลือดอยู่อีก40วันเท่ากันเป็นอสุจิในมดลูกสตรี40วันหลังจากนั้นกลายเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเลือด40วันเหมือนกันซุมมายากูนมุดกอตันมิสลูซาลิกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นก้อนเนื้ออีก40วันเหมือนกันตกลงมี3ขั้นเดียวกันขั้นละ40วันรวมเป็นกี่เดือนครับรวมเป็น4เดือน4 3 2 120วันก็4เดือนนะครับซุมมายัรซุลลอฮุอิลัยฮิอัลมะลักหลังจาก4เดือนปั๊บอัลลอฮ์ส่งมลาอิกะฮ์มาเรามองไม่เห็นนะครับแล้วส่งมาทำไมยัมฟะฮุฟีฮิรูฮ์เอาวิญญาณมาใส่ให้เพราะงั้นเด็กอยู่ในครรภ์มารดานั้นเริ่มมีวิญญาณหลังจาก4เดือนละเอียดมากนะครับวายุมัดบิอัตมากะลิมาตหลังจากใส่วิญญาณแล้วมาบันทึกสิ่ง4ประการดังต่อไปนี้ให้กับเด็กคนนั้นยังไม่เกิดเลยแต่บันทึกสิ่ง4ประการให้อะไรบ้างครับยักตุบุริซกอฮูบันทึกริซกีของเขาเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าแต่งงานแล้วยังไม่พร้อมที่จะมีลูกเพราะเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีในอิสลามนั้นถือว่าคิดผิดเพราะลูกที่เกิดมานั้นเขาไม่ได้มามือเปล่าก็มีริสกีเข้ามาเขาไม่ได้มาแย่งริสกีของเราไม่ได้มาเบียดเบียนเรานะครับเขาเกิดมาปั๊บมาพร้อมกับริสกีไม่ใช่มือเปล่านะครับว่าอามาลาหูแล้วก็บันทึกการงานของเขาอัลลอฮ์รู้เด็กคนนี้มาเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรในอนาคตจะทำสิ่งใดในอนาคตว่าอัจลาหูแล้วก็อายันของเขาว่าเขาจะตายเมื่อไรว่าชะกียุนเอาสาอิดแล้วเขาจะเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์กำหนดหมดเลยนักวิชาการต่างศาสนาเขาบอกว่าถ้างั้นมนุษย์ก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์สิอัลลอฮ์กำหนดให้แล้วว่าในกอจะเป็นชาวสวรรค์ชาวนรกกำหนดว่าในกอจะมีสกิลเท่าไรกำหนดว่าในกอจะมีการเลือกทำงานอะไรในโลกดุนยานี้แสดงว่ามนุษย์เป็นหุ่นยนต์ไม่มีสระเสรีภาพไม่มีประชาธิปไตยใช่ไหมครับถ้าเข้าใจอย่างนี้ตามตัวบทนี้ใช่แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะเราทรงกำหนดการขอดุอาให้เราเป็นหน้าที่ของเรากำหนดการทำอิบาดะห์ความหน้าที่ของเราทุกอย่างที่ทรงกำหนดก่อนแล้วเกิดเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นอกจากอายันอย่างเดียวเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าเราทรงสัญญาไว้ลงระบุชัดเจนว่าเมื่อถึงอายันแล้วจะให้ล่าช้าแม้แต่นิดหน่อยหรือให้เร็วกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะเราว่าไปแล้วแต่อย่างอื่นนั้นสามารถที่จะทำได้ก่อนผมมาผมดูทีวีมุสลิมมีอาจารย์คนหนึ่งเป็นมุสลิมะชื่อฟาติมะเป็นคนตาบอดอ่านกุรอานด้วยอักษรเบลนะครับเขายกหะดีษนี้มาเหมือนกันแล้วเขาอธิบายได้น่าฟังมากเขาบอกว่าทุกอย่างที่อัลเลาะห์ทรงให้มาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดด้วยการกระทำของเราโดยการดูอาของเรายกเว้นอายันอย่างเดียวเพราะนั้น เพราะนั้นใครจะบอกว่ามันมีดูอามีคาถาที่ยืดอายุได้ไม่จริง
แต่ใครที่บอกว่ามีดุอาที่สามารถเพิ่มริสกีได้จริงใครบอกว่ามีการปฏิบัติที่สามารถทำให้เราเข้าสวรรค์ได้จริงแต่จะบอกว่ามีดุอาจะสามารถยืดอายุได้พยันมันยาวได้ไม่จริงอย่าเชื่อเด็ดขาดนะบางคนเชื่อจนต้องเสียเงินเสียทองเสียเปล่าเสียฟรีเพราะว่าระบุชัดเจนมีหลักฐานบอกว่าอาจารย์ของเรานั้นถ้าถึงเมื่อไหร่ต้องเหมือนนั้นไม่มีการให้มันล่าช้ายืดก็ไม่ได้กดก็ไม่ได้อยู่นี่แหละเดี๋ยวจะกี่นั้นสามารถที่จะเพิ่มพูนได้ด้วยกับตัวเราเองเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงการงานของเราการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราการเปลี่ยนแปลงว่าเราจะเป็นชาวนรกชาวสวรรค์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยใครครับด้วยตัวเราเอง วันนี้เรามาฟังการสอนการบรรยายนี่คือวิธีการหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ให้กับเราเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเลือกสิ่งใดเราขอต่อหรอว่าถ้าเกิดเราเลือกสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอให้พระองค์ทรงเปลี่ยนใจเรานะท่านนบีสอนนางอาอิชะห์ดุอาบทหนึ่งไม่ใช่แค่สอนเฉพาะนางอาอิชะห์เราจำแล้วก็มาใช้ได้นางอาอิชะห์บอกว่าฉันไม่ทราบเป็นยังไงพอตักเบ็ดละหมาดปั๊บจิตใจมันเลื่อนลอยนึกถึงสิ่งอื่นอย่างกับพวกเราทำงานอะไรค้างเอาไว้เอ้าตากปลาค้างตัวอย่างตากปลาค้างเอาไว้ปลาเนี่ยตากไว้เตี้ยไม่สูงพอยกมือตักเบ็ดครับนึกถึงปลาที่ตากกลัวแมวจะคาบไปกินนะครับหรือว่าเราทำงานอะไรค้างเอาไว้พอตักเบ็ดปั๊บนึกถึงงานนั้นว่าจะทำอะไรต่อไปบ้างมีไหมครับมีทุกคนอย่าปฏิเสธผมเองก็มีขนาดนางไอซ่าภรรยาท่านนบียังบอกว่าฉันเวลาตักเบ็ดละหมาดปั๊บเนี่ยนึกสิ่งอื่นหัวใจล่องลอยจะทำยังไงอ้าวมีวิธีนบีก็เลยบอกว่าคูลียาอาอิชะอาอิชะเขาหลังถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้กล่าวประโยคนี้คือดูอานะครับที่บอกว่าอัลลอฮุมมะมูกอลลิบัลกุลูซับบิตกอลบีอาลาดีนิกะข้าแต่อัลลอฮ์ผู้ทรงสามารถเปลี่ยนกลับใจคนได้ขอพระองค์ทรงให้ใจข้าพระองค์นั้นมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์เถิดแค่นี้แหละครับสังเกตนะครับดุอาที่นบีสอนไม่ยาวนะครับอย่างกับดุอากุนูดกันเหมือนกันก็ไม่ยาวแต่เราฟังกุนูดที่นครมักกะโอ้โหครึ่งค่อนชั่วโมงนะครับตรงนั้นคือดุอาที่แต่งขึ้นแต่มีส่วนนึงที่เป็นดุอาที่นบีสอนนะครับเพราะฉะนั้นนบีเหมือนกับจะรู้ว่าเราเนี่ยท่องจำยากจำก็ลืมง่ายกุรอานนี่แปลกมากท่องจำเนี่ยยากแต่พอจำแล้วถ้าไม่ทวนลืมง่ายแป๊บเดียวก็ลืมสังเกตดูนะครับแปลกมากแต่อย่างอื่นเนี่ยละครทีวีอะไรแล้วแต่เนี่ยกี่วันผ่านไปเราก็สามารถเล่าให้คนอื่นฟังได้ไม่ลืมเลยชัยฏอนเนี่ยร้ายแรงจริงๆนะครับอ่ะท่านนบีกล่าวเช่นนั้นนะครับผมก็นำหะดีษบทเนี่ยไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พอบรรยายเสร็จปั๊บลงมาข้างล่างมีอาจารย์คนหนึ่งมาถามผมบอกว่าอาจารย์ข้อมูลที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากไหนและได้มาเมื่อไหร่ผมก็บอกเป็นข้อมูลที่ศาสดาของผมเนี่ยได้นำมาบอกและเป็นข้อมูลที่ได้มาเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วเขาบอกโอ้โหอัศจรรย์มากเลยนะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ทางด้านวิชาการแพทย์เพิ่งที่จะค้นพบได้ไม่กี่ปีมานี้เองค้นพบได้เมื่อมีการค้นพบอะไรนะเครื่องไหมอุลตราซาวด์ที่สามารถส่องลงในคันมันดาได้แค่นั้นเองแต่ของอาจารย์เนี่ยเป็นพันปีเลยเหรอผมบอกใช่ผมก็ถามก็บอกว่าแล้วก็ข้อมูลนี่ถูกต้องไหมล่ะตรงตามที่ด้านการแพทย์เขาบอกไหมล่ะถูกต้องเลยเขาบอกละเอียดกว่าซ้ำไปคำนวณแม้กระทั่งวันนักวิชาการก็เลยบอกว่าถ้าใครแท้งในช่วง
ก่อน4เดือนตรงนั้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ต้องละหมาดแต่หลัง4เดือนปั๊บมนุษย์แล้วเพราะมีวิญญาณแล้วทุกอย่างครบหมดแล้วนี่คือข้อคิดที่เราให้เรานะครับอ้าวกลับมาเรื่องวิกฤตของเราต่อเมื่อกี้วิกฤตที่เกิดขึ้นพอตายก็เกิดเลยนะครับต่อมานะครับท่านอุบาดะบินซอมิดได้รายงานให้เราฟังบอกว่าก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวบอกว่ามันอะฮับบะลิกออะอัลลอฮ์ฮับบัลลอฮ์ลิกออะฮูใครที่ต้องการจะเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็อยากจะเจอเขาเหมือนกันว่ามันกะริฮาลิกออัลลอฮ์กะริฮัลลอฮ์ลิกออะฮูใครที่ไม่ต้องการเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่อยากเจอเขาจำไว้นะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่มีความเมตตายิ่งที่สุดพระองค์ไม่ต้องการลงโทษใครนอกจากสุดวิสัยจริงๆท่านทราบไหมครับว่าความเมตตาอัลลอฮ์มี100ความเมตตาด้วยกันแต่ให้บนหน้าโลกนี้เพียงแค่1ความเมตตานั่นเองอีก99เมตตาอัลลอฮ์เก็บเอาไว้เพื่อให้กับพวกเราวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์เห็นไหมครับเสร็จแล้วท่านมีกล่าวว่ากอลัตอาอิชะห์อาอิชะห์ก็เลยกล่าวบอกว่าอินนาลันนักเราะฮุลเมาต์พวกเราไม่อยากตายหรอกท่านรอซูลกอลัตไลซะซาลิกะไม่ใช่นบีบอกว่าไม่ใช่แปลว่าอย่างนั้นไม่ใช่แปลว่าใครอยากตายแล้วก็ไปฆ่าตัวตายไม่ใช่วะลากินนัลมุอ์มินแต่มุอ์มินนั้นอิซาฮะดะรฮุลเมาต์บุชิรบิริดวานิลลาห์มุอ์มินนั้นเวลาใกล้จะตายปั๊บจะมีมาลาอิกะห์มาบอกอะไรครับบอกถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่เขาจะได้รับนะจะเป็นสิ่งตอบแทนที่ดีแล้วแต่ว่ากรอดมาถิ่นและความและความกรุณาความใจบุญของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะไลซะชัยอุนอะฮับบะอิลัยฮิมิมมาอะมามะฮูเพราะนั้นคนที่ถูกบอกเช่นนี้เนี่ยไม่ต้องการสิ่งใดแล้วนอกจากอะไรครับไปเจออัลลอฮ์เพื่อเจอความโปรดปรานของอัลลอฮ์ใครบ้างจะไม่อยากนะครับฟะฮับบัลลอฮุลิกอฟะฮับบัลลิกออัลลอฮ์วะบัลลอฮุลิกออีคนคนนั้นก็อยากเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็อยากเจอเขาเราต้องเป็นอย่างคนนี้ให้ได้เวลาเราใกล้จะตายญาติพี่น้องเรามองไม่เห็นหรอกครับมาเลยกันมาบอกว่าถ้าแกตายไปนะแกต้องไปเจอความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเรากระทำความดีเอาไว้ไม่ได้ออกนอกกุณทางเลยทำทุกอย่างที่อัลลอฮ์ทรงใช้เราออกห่างทุกอย่างรอบราทรงห้ามเราณวันใกล้จะตายนั้นมาเลกันมาบอกว่าท่านจะไปพบกับความปวดปานของอัลลอฮ์แล้วเขาก็จะบอกว่าฉันอยากเจออัลลอฮ์คนที่บอกเช่นนี้อัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์ก็อยากเจอเขาเหมือนกันนะครับว่าอินนัลกาฟิรส่วนคนปฏิเสธท่านนบีใช้คำว่ากาฟิรท่านไม่ใช้คำว่ามุชริกท่านไม่ใช้คำว่ามุนาฟิกท่านใช้คำว่ากาเฟตตรงนี้มีข้อสนใจความหมายคำว่ากาเฟตนั้นมีความกว้างครอบคลุมไปถึงมุชริกแล้วก็มุนาฟิกด้วยทั้งหมดเลยนะครับคำว่ากาเฟตภาษาอาหรับจริงๆแล้วแปลว่าชาวนาชาวนานี่คืออะไรครับชาวนาจะคือไถนาพลิกดินกลับดินคนกาเฟตคือคนที่กลับเอาผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดเพราะงั้นศาสนานี้เรียกว่ากาเฟตคล้ายๆกับชาวนาที่พลิกดินปลูกข้าวนะครับอินนัลกาเฟตอิซาฮะดะรบุชิรบิอะซาบิลลาห์คนกาเฟตนั้นเวลาใกล้จะตายเนี่ยมาเลกัดมาเหมือนกันเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่มาเลกัดมาไหมครับบุชิรบีอาซาบิลลาห์มาบอกถึงการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเราเวลาถูกบอกว่าไปข้างหน้าปั๊บนี่เจออันตรายเรากล้าไปไหมไม่อยากไปย้ายที่แต่ว่ามาลาอิกะห์บอกว่าแกตายไปนะแกต้องเจอกับการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครบ้างจะอยากเจอการลงโทษแต่ไม่มีทางหนีไม่ได้นะเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรารู้ว่าทางนี้ไปแล้วเจออันตรายเราหนีได้เป็นทางได้
แต่ว่าณวันนั้นใกล้จะตายเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับวะกูบะฟะลัยตะชัยอุนอักรอฮุอิลัยมิมาอามานูฮูเพราะนั้นเขาจึงไม่กลัวไม่เกลียดอะไรอื่นไปกว่าสิ่งเขาจะไปพบข้างหน้าฟะกะริฮาลิกออัลลอฮ์วะกะริฮัลลอฮ์ลิกออูเขาก็ไม่อยากเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่อยากเจอเขานี่คือความหมายของคำว่าอยากเจอไม่อยากเจอนะครับพี่น้องครับท่านนบีได้เล่าให้เราฟังความมีสบายเล่าเราฟังบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีนั้นขอร้อยะฟีจานาเลติรอจดินสหายบ้านเล่าฟังบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีนั้นออกไปเพื่อไปเยี่ยมศพของคนตายคนหนึ่งฟันตาให้นาอิลลัลกอบเรจงกระทั่งเราไปหยุดอยู่ที่กุโบสถ์ของคนคนหนึ่งวะลัมมายุลฮะดุเมื่อฟังเสร็จแล้วยะลัสรุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนั่งนะครับวัยรัสนาซาบะบอกแล้วเราก็นั่งตามด้วยวะกะอันนาลารูซินาเอาต่อยดูเหมือนกับว่าบนศีรษะเรามีนกเกาะอยู่คือนั่งสงบนิ่งจนเหมือนกับว่าบนหัวมีนกเกาะอยู่กลัวนกจะบินหนีนั่งเงียบวะฟียะดิฮิโอลุนยังกุตุบิลอัรในมือท่านนบีนั้นมีไม้อยู่ท่อนหนึ่งท่านนบีก็เอาไม้เนี่ยจิ้มลงบนดินฟาราฟาเราะซะฮูแล้วท่านก็เงยศีรษะขึ้นฟะกอละแล้วกล่าวบอกว่าอิสตะอีซูบิลลาฮิมินอะซาบิลกอบรพวกท่านต้องช่วยกันขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ให้พ้นจากการลงโทษในกุโบสถ์ในกุโบสถ์เป็นการลงโทษนะครับนักวิชาการบางท่านบอกว่ากุโบสถ์นั้นเป็นช่วงหนึ่งของวันกิยามะห์เพราะมีการสอบสวนมีการลงโทษฉะนั้นคนที่ตายไปแล้วในกุโบสถ์เนี่ยรอวันกิยามะห์ใหญ่นั้นมีการสอบสวนด้วยในความผิดบางอย่างลงโทษด้วยนะครับมัดรอตัยสลาซะท่านกล่าวที่นี่ 2-3 ครั้งด้วยกันซุมมากอล่ะแล้วท่านก็กล่าวบอกว่าอินนัลอับดัลมุมินว่าบ่าวของอัลเลาะห์ที่เป็นมุมินนั้นนะครับอิซากานะฟิลกิฏอมินัดดุนยาวะอิกบาลมินอาคิเราะห์ในช่วงที่ระหว่างที่จะผ่านพ้นจากชีวิตดุนยาไปสวรรค์อาคิเราะห์นั้นจะได้เห็นมลาอิกะห์จะมีมลาอิกะห์ลงมาหาเขานะครับใกล้จะตายนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างดุนยากับบารักเนี่ยมีมลาอิกะห์ลงมามินัสซะมาบีบัยดิลวุญูเป็นมลาอิกะห์ที่ใบหน้าขาวมหาใครครับอย่ารู้นะครับการนูยูมชัมส์ใบหน้าเนี่ยมีแสงสว่างรัศมีเหมือนกับดวงอาทิตย์มาหุมกัฟนุนมินอักฟานยันนะเอาผ้ากฟันผ้าห่อศพมาจากสวรรค์วะฮุนูตุมินฮุนูติยันนะและเอากลิ่นหอมจากสวรรค์มาด้วยฮัตตายัจลิซูมินฮุมัดดัลบาสัตจนกระทั่งมานั่งระดับสายตาฟังนะครับซุมมะจะยิอุมะละกอลเมาหลังจากนั้นก็มีมะลิกิลโมตคือมลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่เอาวิญญาณของเราก็มาฮัตตายัจลิซุอะลาอันอันรอซิฮิมานั่งตรงศีรษะเหล่านี้นี่เป็นข้อมูลที่อิลมุลกะฮิบไม่มีใครรู้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ให้ท่านนบีนั้นเล่าเราฟังนะครับไปกู้ลอยตัวนักสุดต่อยมาแล้วก็บอกว่าโอ้บุคคลที่มีจิตใจที่ดีงามเอ๋ยมาเรียกอุกรุญีอิลามักฟิราติมินัลลอฮ์จงออกมาไปหาความเมตตาความเอาไปโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ละฟะตักรุญูตัสซีลุกะมาตัสซีลุนกอตเราะห์มินฟิสซิกอตวิญญาณออกจากร่างเหมือนกับน้ำที่ไหลจากโพรงกลางราบเรียบสงบใครครับคนที่เป็นมุอ์มินคนดีเวลาจากโลกนี้ไปจากวินนี้ไปอย่างสงบไม่มีเจ็บปวดนะครับผมเอาเฉพาะส่วนของฮะดีษมาเล่าให้ฟังที่จริงฮะดีษนี้ยาวนะมะลาอิกะห์นำเอาไปหาอัลเลาะห์พอถึงอัลเลาะห์ปั๊บอัลเลาะห์ก็บอกว่าบันทึกคนคนนี้ไว้ในบัญชีของคนที่อยู่ในระดับที่สูงส่ง
แล้วก็นำเอาไปคืนร่างเพื่อทำการสอบสวนเพราะนั้นร่างที่เรายกไปฝังกูโบสนั้นมันมีวิญญาณอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะรับรู้ของเราได้เพราะเนื่องจากว่าอยู่ในอีกมิติหนึ่งอีกโลกหนึ่งเป็นสิ่งลึกลับที่ละเอียดอ่อนมากนะครับพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่ท่านนบีนั้นเล่าให้เราฟังเพราะนั้นการลงโทษในกูโบสนั้นถูกลงโทษทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณมีความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเหมือนเขามีชีวิตอยู่นะครับคราวนี้พอถึงคนที่กาเฟรนบีบอกว่าอิซากานะฟิกิตอมินัดดุนยาวะอิกบาลมินัลอาคิเราะห์นะซะละอิลัยมินัสซะมามะลาอิกะตุนซูดุลวุญูคนกาเฟรพอใกล้จะตายปั๊บเนี่ยมีมะลาอิกะลงมาไม่ว่าศาสนาไหนเลยครับทุกศาสนามะลาอิกะลงมาเป็นมลาอิกะฮ์ที่ใบหน้าดำทมึนนะครับมาฮุมอัลมุซูฮมีผ้าคลุมศีรษะคล้ายๆกับหนังฝรั่งที่เราดูพวกอะไรครับพวกที่เป็นหมอผีคล้ายๆอย่างนั้นแต่นี่ไม่ใช่นะครับฟายะจิดิซูนะมินฮูมัดดัลบาสัตก็มานั่งระดับเทตามเหมือนกันซุมเลจีมาเลกุลมอตแล้วก็มาเลกุลมอตก็มาอัญเชิญวิญญาณนะครับฮัตตายัดดิสุอันรอซีมหน้าหัวหัวเหมือนกันฟายะกูลอายุฮันนับสลุคอบีซะแล้วก็บอกว่าโอ้บรรดาบุคคลที่มีจิตใจที่สกปรกเอ๋ยอุคริจีอิลาซอกคติมินัลลอฮ์ออกมาไปสู่ความโกรธกริ้วของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ละฟะตุฟัรรอกุฟีญะซะดีฮิฟัยยันตะซิอุฮากะมายุนตะซะอัสซุฟูดมินัสซูฟิลมับลูลนบีบอกว่ากระชากวิญญาณเหมือนกับกระชากเหล็กแหลมเหล็กที่เขาแทงเนื้อบาร์บีคิวเห็นมั้ยมันจะมีเขี้ยวอยู่หน่อยนึงเหมือนกับว่ากระชากเหล็กแหลมเนี่ยออกมาจากขนสัตว์ที่เปียกน้ำขนสัตว์ธรรมดาก็แย่อยู่แล้วขนสัตว์เปียกน้ำมันดึงออกมายากยิ่งยากเรายิ่งเจ็บปวดเท่านั้นนี่คือสภาพของใครครับของคนกาเฟตที่กำลังจะตายมาเลย์กัดมาบอกว่าไปออกมาไปหาใครครับไปหาความปวดกิ้วของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นเช่นนี้ใครบ้างจะอยากไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีแล้วครับนะครับและข้อที่บทนี้เนี่ยมีต่ออีกบอกว่าพอไปหาอัลลอฮ์แล้วเนี่ยมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ตามชั้นฟ้าต่างๆเนี่ยสาปแช่งอัลลอฮ์ก็บอกว่าเอาวิญญาณมันลงไปคืนร่างไม่ใช่ว่าคืนอย่างปกตินะครับขว้างลงไปใส่ร่างของมันเสร็จแล้วก็มีการสอบสวนในกบฏมีการโทษในกบฏขอยกตัวอย่างการสอบสวนในกบฏสักเรื่องหนึ่งนะครับท่านนบีนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีออกไปกับบรรดาซอฮาบะห์เดินไปก็ผ่านหลุมศพกบฏสองกบฏด้วยกันท่านนบีหยุดซอฮาบะห์ถามว่าหยุดทำไมท่านนบีบอกว่าฉันได้ยินเสียงร้องของชาวกบฏสองกบฏนี้เพราะพวกเขากำลังได้รับการทรมานจากการลงโทษด้วยความผิดที่เรามักจะมองข้ามว่ามันเล็กน้อยเท่านั้นเรามองข้ามนะครับมาดูนบีบอกว่าคนแรกเนี่ยยัมชีบินนามีมาเป็นคนที่ปากไม่ดีปากคอเราะรานชอบใส่ร้ายคนนู้นใส่ร้ายคนนี้เอาเรื่องคนนี้ไปพูดกับคนนู้นจนกระทั่งทั้งสองคนทะเลาะกันสังคมนี้มีไหมครับมีมากเหลือเกินนะครับใส่ร้ายกันไม่อยากให้สองคนนี่มันรักใคร่กันก็เอาเรื่องราวมาใส่กันยุคนนั้นทียุคนนี้ทีจนกระทั่งทะเลาะกันนบีเรียกว่ายัมชีบินอามีนมาอีกคนหนึ่งนะครับเป็นบุคคลที่ปัสสาวะแต่ไม่เสด็จตรงนี้มีสองความหมายปัสสาวะไม่เสด็จกับปัสสาวะที่ไม่มีสิ่งปิดกั้นแค่นี้แหละครับเรามองข้ามไหมครับเรามองข้ามนะปัสสาวะไม่สำเร็จรีบเก็บจนกระทั่งเลอะร่างกายเลอะเสื้อผ้าของเรานะบางคนก็ปัสสาวะด้วยมีสิ่งปิดกั้นปวดตรงไหนก็ออกไปเอาตรงนั้นเลย
ข้างรั้วข้างไรก็แล้วแต่ไม่รู้หรอกนะในอียิปต์ผมไปอียิปต์อยู่ครั้งหนึ่งผ่านรั้วบ้านใครจะมีกลิ่นฉี่กินเดียวกันเลยเพราะว่าคนอียิปต์นั้นเคยชินเวลาปวดปัสสาวะปรากฏว่าผู้ชายนะครับเปิดแล้วก็นั่นแหละเอาตรงรั้วนั่นแหละเพราะงั้นรั้วเนี่ยกินเดียวกันหมดเลยคือกลิ่นฉี่นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความผิดที่รับการสอบสวนในกุบลแล้วก็ลงโทษด้วยนะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอ้าวคราวนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ท่านนบีได้กล่าวเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับถึงคนที่ดีและคนที่ไม่ดีช่วงขณะที่ตายนั้นเหตุการณ์เลยเกิดขึ้นท่านนบีก็เลยกล่าวต่อไปอีกอย่างนึงที่บอกว่าอัตตะรูนะมะนิลมุฟลิสพวกท่านทราบไหมว่าคนล้มละลายนั้นหมายถึงคนประเภทไหนล้มละลายนะครับล้มหลับตาเนี่ยที่กับล้มละลายคือใครก็คือคนที่ไม่สามารถที่ครอบครองกรรมสิทธิ์อะไรได้เพราะเขามีหนี้สินท่วมตัวไปเป็นเจ้าของบ้านเขาก็ครอบยึดศาลสั่งพิพากษาคนล้มละลายถือกรรมสิทธิ์อสังหาไม่ได้นะครับนบีถามซอฮาบะห์บอกว่าพวกท่านรู้ไหมว่าคนล้มละลายนั้นนะครับคือใครก็รู้ซอฮาบะห์กล่าวว่าอัลมุฟลิซุฟีนามัลลาดิรฮัมะละฮูวะลามาตาคนล้มละลายเนี่ยพวกเรานี่คือคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วก็ไม่สามารถครอบครองสิ่งใดได้ล้มละลายหนี้สินล้นพ้นจนกระทั่งไม่มีทรัพย์สินที่ใช้หนี้ได้ศาลเลยสั่งเป็นบุคคลล้มละลายไปถือของอะไรก็ไม่ได้นี่คืออะไรครับคือความเข้าใจของบุคคลที่เป็นซอฮาบะห์ที่บอกว่าหมายถึงคนที่ไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์อะไรได้เลยฟากอลนบีอธิบายบอกว่าอินนัลมุฟลิซะมินอุมมะตีนะคนล้มละลายในประชาชาติของฉันจำไว้นะครับถ้าท่านนบีบอกว่าอุมมะตีหมายความถึงประชาชาติที่เกิดขึ้นหลังยุคของท่านและศรัทธาต่อฉันไม่ใช่ทั่วไปยกเว้นกาเฟตกาเฟตไม่ได้เข้าเอาเฉพาะคนที่อีมานต่อท่านเกิดหลังท่านเรียกอุมมะหมดนะครับไมยะติยามัลกิยามะบิศอลาตินวะซิยามินวะซะกาตก็คือคนที่กลับไปหาอัลเลาะห์มันกิยามะมีพร้อมทุกอย่างทั้งการละหมาดทั้งการถือบวชทั้งจ่ายซะกาตพร้อมหมดทุกอย่างเลยไม่ได้เคยเว้นเลยละหมาดไม่เคยขาดนะครับบวชไม่เคยขาดซะกาตไม่เคยค้างจ่ายคนคนนี้น่าจะดีไหมครับน่าจะดีเพราะอิบาดะห์ครบทุกอย่างวะยะตีวะกอดชะตะมะฮาซาวะกอดซะฟะฮาซาแต่เขาไปหาร้อนมันกิยามะห์พร้อมกับการกระทําของเขาที่เขาทําไว้หน้าโลกนี้อะไรบ้างครับชะตะมะฮาซาไปด่าทอคนโน้นแค่ด่าทอนะครับวะกอดซะฟะฮาซาแล้วก็ไปกล่าวร้ายคนนี้วะกะละมาลิฮาซาแล้วไปกินทรัพย์สมบัติของคนโน้นโดยไม่ถูกต้องช่อโกงวัตถะกะดามิฮาซาแล้วไปทำให้คนโน้นต้องเลือดตกยางออกไปตีเขาไปแทงฟันเขาแล้วแต่ว่าบอรบะฮาซาแล้วก็ไปชกต่อยคนนั้นแค่ชกต่อยอ้าวคนคนนี้มีการละหมาดมีการถือบวชซะกาตก็จ่ายไม่เคยขาดพอตายปั๊บไปหาอัลเลาะห์แต่ไม่ได้พาไปแค่นี้นะครับเขาพาการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องไปด้วยควบคู่การละหมาดด้วยอะไรบ้างอ้าวด่าทอคนนู้นไว้นะครับแล้วก็ไปกล่าวร้ายคนนี้ไว้ไปทำให้คนนู้นต่อเลือดต่อยังออกไปชกต่อยคนนั้นเอาไว้ไอ้ตรงนี้มันหายไปไหนนะครับมันตามเราไปด้วยตามไปทำไมนะครับฝ่ายยุ่งต่อห้าดามินฮัสนาตีไอ้คนที่ด่าทอเขาไว้เนี่ยอัลเลาะห์จะเอาความดีของเขาเนี่ยจากการละหมาดถือบวชจากการเนี่ยเอาไปให้กับคนที่เขาทำเอาไว้เราด่าใครเอาไว้จำไว้ให้ดีเราต้องเสียความดีของเราไปให้กับเขาวันกิยามะห์เพื่อชดใช้เหมือนคนมีหนี้ใช้หนี้นะครับวะฮาซัมฮาติฟะอินฟุนิยะฮัสนาตุฮูใช้จนกระทั่งความดีก็หมดแล้วไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วยังไงล่ะก็ปลายยุคดอมาอะไรก่อนที่ภาระจะต้องใช้เขาเนี่ยมันหมดภาระไม่หมด
แต่ว่าความดีหมดแล้วการละหมาดการถือบวชจ่ายซะกาตหมดแล้วเอาไปใช้ก็หมดแล้วนะอุคิซามินคอตอยาฮุมฟาตุริฮัตอะไลฮิอัลเลาะห์ก็จะเอาความผิดของคนที่เราไปว่าเขาไว้ไปด่าเขาไว้ไปให้ร้ายเขาไว้เอามาให้เรารับผิดชอบแทนว่าตัวนี้ฮะฟินนาดสุดท้ายก็ต้องถูกโยนลงไปนรกดีไหมครับนี่แหละครับคือระบบการใช้ชีวิตในสังคมติดแท้จริงของอิสลามเรามีชีวิตอยู่อย่างเป็นพี่น้องกันอย่างมีความสุขไม่มีใครคิดไม่ดีต่อใครเพราะถ้าคิดไม่ดีปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้หายไปไหนเก็บเอาไว้นะครับเพราะนั้นอย่านิ่งนอนใจนะครับอย่าให้ความดีนั้นต้องหมดสิ้นไปผมเคยพูดเสมอว่าหลังจากรอมฎอนผ่านไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นหน้าที่สำคัญคือว่าเราต้องรักษาความดีช่วงรอมฎอนนั้นให้อยู่จนกระทั่งถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้มันหายไปไหนอย่าต้องไปใช้กับคนที่เราไปว่าเขาไว้เป็นด่าเขาไว้นะครับท่านนบีบอกว่าอิตตะกีดะวะตัลมัสลูมจงกลัวการวิงวอนของบุคคลที่ถูกข่มเหงรังแกเพราะว่าคนที่เรารังแกเขานั้นอัลลอฮ์จะรับดุอาเขาทันทีไม่มีสิ่งปิดกั้นเลยเพราะนั้นเรา เราเอาเปรียบใครรังแกใครให้นึกเสมอว่าคนคนนั้นเนี่ยได้เปรียบเราตรงที่ว่าถ้าเขาขอดุอาตลอดเมื่อไหร่อัลลอฮ์รับแต่เราอัลลอฮ์ไม่รับนะครับอ้าวย้อนไปถึงคำว่าจะหันนำตอนต้นเรามีคำว่าจะหันนำใช่ไหมครับผมที่คำถามเราว่าจะหันนำนั้นเป็นของใครนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับยิบรีลมหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีซาอะตินมากานะยะตีฮิฟีฮามุตะกอยิรอัลลอฮ์นบีเล่าให้ฟังบอกว่ายิบรีลมหาในช่วงเวลาที่ไม่น่าจะมาหายิบรีลมาคืออะไรครับเอาวะฮีมาให้แต่มาครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีวะฮีมาให้แล้วก็ใบหน้าของยิบรีลเนี่ยเปลี่ยนถอดสีไม่เป็นปกติยิบรีลมาหาท่านนบีเนี่ยในสภาพที่ไม่ปกตินะครับพระก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวบอกว่ามาลีอารอกะมุตะกอยิรอัลลอฮ์ทำไมฉันถึงเห็นท่านเนี่ยนะครับมาในสภาพที่ไม่ปกติสีสันของใบหน้าก็แตกต่างกับปกติไปมาก็ไม่ได้มีวะฮีมาให้แต่มาทำไมแล้วก็มาในสภาพที่ไม่ปกติใบหน้าก็ถอดสีนะครับฟะกอละยามุฮัมมัดอิบลิงกล่าวว่ามุฮัมมัดเอ๋ยยีตุกะฟิซาอะติลลาตีอัมรุลลอฮุบิมานาฟิกินนาร์ฉันมาหาท่านในขณะที่อัลลอฮ์สั่งให้โหมไฟนรกให้ลุกโชนมาเพราะอะไรครับมาเพราะเนื่องจากว่าอัลลอฮ์สั่งให้ไฟนรกนั้นลุกโชนจึงมาหาท่านนบีมาบอกสิ่งนั้นสักอย่างหนึ่งอ่ะมาฟังดูนะครับวะลายัมบะกีลิมัยยะละมุอันนะญะฮันนัมฮักกอนนะครับเป็นสิ่งที่นะครับทุกคนจะต้องรำลึกถึงเข้าใจและเชื่อเสมอว่านะครับยะฮันนัมนั้นมันมีจริงยิบรีลใช้คำว่ายะฮันนัมเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่นบีชะที่ยิบรีลใช้จะบอกให้รู้ว่ายะฮันนัมนั้นมันคืออะไรนะครับวันนั้นนารุฮักก่อนแล้วก็ไฟนรกนั้นเป็นความจริงหลังจากยะฮันนัมแล้วกล่าวว่าไฟนรกเป็นความจริงมาดูนะครับว่ายะฮันนัมนั้นสำหรับผู้ใดวันนาซาบะลกอบริฮักกุนการลงโทษในกุบรนั้นเป็นความจริงมีจริงไม่ได้หลอกฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะญิบรีลซิฟลียะฮันนัมนบีก็เลยบอกว่ายิบรีลอธิบายให้ฟังที่ลักษณะของยะฮันนัมเป็นยังไงเราอยากรู้มั้ยครับเอ้าอยากรู้ติดตามนะกอลานัมอินนัลลอฮะลัมมาคอละกะยะฮันนัมเอากอดะลัยฮาอัลฟะซะนะฟะมรรัตยิบรีลบอกว่ายะฮันนัมนั้นพออัลเลาะห์ทรงสร้างปั๊บเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ก็จะสั่งให้มันโหมไฟจนกระทั่งเป็นระยะเวลา 1,000 ปีฟะมรรัตไฟก็จะมีเปลวสีแดง
ไฟมีเปลวสีแดงนะครับซุ่มมาก็ต้องอะไรให้อัลฟาตนะแล้วก็ให้เผาอีกพันปีฟาบยับดอดไฟเปลวไฟเป็นสีขาวมันต่างกันยังไงล่ะเปลวสีแดงเปลวสีขาวอ่ะเดี๋ยวรู้ซุ่มมาก็ต้องอะไรให้อัลฟาตนะฟาสวัดดัดแล้วก็สั่งให้เผาไปอีก 1,000 ปีจนกระทั่งเปลวไฟสีดำเปลวไฟสีแดงสีขาวสีดำมันต่างกันยังไงนะครับนี่คือหลักทางวิทยาศาสตร์เราฟังดูแค่นี้ยังไม่ลึกซึ้งถ้ารู้ความหมายว่าไฟเปลวไฟสีแดงสีขาวสีดำมันต่างยังไงเราจะศรัทธายิ่งขึ้นกว่านี้นะครับวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าเปลวไฟสีแดงนั้นเป็นเปลวไฟที่มีความร้อนน้อยที่สุดต่อมาคือเปลวไฟสีขาวที่มีความร้อนแรงขึ้นมาแรงสุดคือเปลวไฟสีดำแรงสุดจำได้ไหมครับว่ามีอยู่ยุคสมัยหนึ่งนะเด็กรุ่นใหม่คงเกิดไม่ทันที่องค์การนาซาบอกว่าดวงอาทิตย์นั้นมีสีดำเราเข้าใจบ่ดวงอาทิตย์มันจะดับหรือยังไงมันเผาไหม้ตัวเองกิยามัตใกล้หรือยังไงเราไม่ทราบนะนักองค์การนาซาณขณะนั้นยังไม่มีกล้องส่องอย่างชัดเจนเห็นดวงอาทิตย์ก็วิเคราะห์ว่ามันเป็นจุดดับของดวงอาทิตย์มุสลิมก็กลัวกันใหญ่เลยถ้าดวงอาทิตย์ดับนี่กิยามัตแน่นอนต่อมาเมื่อคนพบกล้องที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่าส่องดวงอาทิตย์ก็พบว่าไอ้จุดดำนั้นมันไม่ใช่จุดดับของดวงอาทิตย์แต่เป็นจุดที่มีแรงระเบิดที่รุนแรงมากที่สุดและประกายไฟนั้นพุ่งออกมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยไกลที่สุดและก็มีความร้อนที่สุดแน่นะจุดดำนั้นถ้าหากว่าโลกส่วนไหนโคจรไปเจอปั๊บเนี่ยการสื่อสารทางวิทยุเนี่ยจะมีปัญหาเพราะมันมีปฏิกิริยากับการสั่นวิทยุนี่คือวิชาการปัจจุบันแต่นบีพูดเอาไว้เนี่ยกี่ปีแล้วพันกว่าปีนบีไม่นักวิทยาศาสตร์ไม่นักฟิสิกส์นะครับไอ้เรื่องไฟที่เขียวเหลืองดำนั่นเนี่ยเป็นเรื่องราวของวิชาฟิสิกส์ซึ่งใครเรียนคณะวิทยาศาสตร์จะรู้ดีว่าเป็นยังไงนะครับแต่นบีนั้นได้รับข้อมูลจากญิบรีลบอกว่านรกนั้นเมื่อไหม้ 1,000 ปีแล้วจะมีเปลวสีแดงอีก 1,000 ปีจะมีเปลวสีขาวและอีก 1,000 ปีจะมีเปลวสีดำซึ่งมีความแรงร้อนแรงมากสุดนะครับซาวาตมุสลิมะลายุดฟิวลาฮบูฮาพอถึงเปลวสีดำปั๊บยิบินบอกว่าไม่มีทางดับแล้วเพราะงั้นไอ้ดวงอาทิตย์ที่มันดำนั่นแหละรับรองไม่มีทางดับนะครับวัลลดีบาสักบิลฮักเราอันนาคุรมอิบรอตินฟุติฮะมินฮะละตรักอัลลัดดุนยานะครับยิบินบอกว่าถ้าหากว่ามีจุดรั่วแม้กระทั่งปลายเข็มเนี่ยแล้วรั่วมาถึงโลกดุนยานี่บนโลกดุนยานี่เสียหายหมดเลยเป็นผุยผงหมดเลยความร้อนของมันนะครับท่านนบีก็กล่าวบอกว่าก็ในเวลาอาฮิยะกับวาบินนัดนะว่ากะฮิยะกับวาบินาฮาซามันเป็นประตูสิเหมือนเราไหมคือประตูเข้าเรียงเป็นแนวตรงยิบรีลบอกว่าไม่ใช่เป็นประตูที่เรียงจากข้างล่างขึ้นมาข้างล่างต่ำสุดร้อนสุดแล้วก็ค่อยๆเบาขึ้นมานะครับนบีก็บอกว่าอามาบาบุลอัสฟัลฟีฮิอัลมุนาฟิกูนประตูที่ต่ำสุดก็คือร้อนสุดเป็นประตูของมุนาฟิกีนมุนาฟิกคนมุนาฟิกนะวัลบาบุซานีฟีฮิลมุชริกูนถัดขึ้นมาอีกหนึ่งประตูเป็นของมุชริกีนวัซาลิสฟีซออิบูนซอบิอูนถัดขึ้นมาหน่อยนึงก็เป็นพวกที่เคารพบูชาวิญญาณนะครับวัลบาบุรอดยะฟีฮิอิบลิสถัดขึ้นมาเป็นอิบลิสยังอยู่เหนือมุนาฟิกีนอีกนะเบากว่านะครับวันคอมิสอัลยาฮูดที่5ก็เป็นยาฮูดที่มีชื่อว่าลาวาวันบาบุซาดิฟีฮินนาซอรอแล้วก็นาซอรอชาวยิวซึ่งมีเรียกว่าชื่อเรียกว่าอัสซาอิดพอถึงบาประตูที่6ปั๊บนั่นน่ะยิบรีนนิ่งไม่กล้าบอกฮายาอันซอรออายท่านนบีที่จะบอกว่าบานที่สุดท้ายนี่คือบานชื่อว่าอะไรและของใครจนกระทั่งท่านนบีบอกว่าบอกมาสิ
จะไม่บอกได้ไหมว่าบานที่7มันคือบานของใครนะครับฟากอละฟีอะฮลุลกะบาอิรเป็นอุมมะติกะญะบินบอกว่าบานที่7นั้นก็คือประตูเฉพาะประชาชาติของท่านที่เป็นพวกตะกับบดโอ้โหเท่านั้นแหละครับท่านนบีเป็นลุงที่มีชื่อว่ายะฮันนัมหมู่กิยะฮันนัมใช่ไหมครับยะฮันนัมนี่เป็นประตูทางเข้านรกเฉพาะพวกเราที่เป็นตะกำบดจำไว้เลยเพราะงั้นมันเพียงเล็กมันเรื่องใหญ่โตนะครับนี่คือวิกฤตที่เกิดขึ้นหลังจากเราตายไปแล้วไม่มีใครเล่าให้ฟังได้นอกจากท่านนบีคนเดียวนะและท่านนบีเล่าแล้วเราต้องเชื่อปฏิเสธก็ไม่ได้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่นำมาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์และเป็นข้อคิดนะครับเพราะงั้นใครที่ไม่อยากเจอวิกฤตหลังเราตายไปแล้วต้องปรับตัวเองให้เป็นบุคคลที่ให้รอดพ้นจากวิกฤตนั้นได้วิกฤตบนดุนยานี้อัลฮัมดุลิลละห์บททดสอบแต่วิกฤตหลังจากตายนั้นไม่ใช่บททดสอบแต่เป็นการลงโทษอย่างเดียวจ้ะนะครับนี่คือสิ่งที่จะขอฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับท่านทราบไหมครับว่าคนที่มานั่งเรียนเนี่ยนะครับที่ไหนก็แล้วแต่นบีบอกไว้ว่าที่มีการพูดคุยศาสนาแล้วเนี่ยบรรดามลาอิกะห์จะมานั่งอยู่ด้วยจะข้างใครก็ไม่รู้นะอย่าไปพลิกเร็วๆเดี๋ยวก็โดนเข้าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมาทำไมล่ะมาขอดุอาให้กับเราทุกคนเนี่ยมลาอิกะห์ขอดุอาให้นะครับเพราะนั้นเรารับดุอาของมลาอิกะห์มลาอิกะห์ไม่เคยขอดุอาให้ใครนอกจากคนที่สนใจศึกษาอิสลามนะครับมลาอิกะห์ขอดุอาให้เพราะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้ดุอาของมลาอิกะห์เต็มๆเลยนะครับก็คงจะขอฝากไว้เท่านี้มันมีปัญหามีคนถามเยอะแยะมากมายเลยนะผมขอเก็บไว้ได้ไหมครับเพราะว่าเวลาหมดแล้วไปข้างนอกมาตอนเช้ากับมักริบไม่ได้สุพี่โอ้ยมันต้องยาวใช้เวลานะครับผมต้องขออภัยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีนักวิชาการท่านต่อไปที่จะให้ความรู้นะครับผมเก็บนี่ไว้อินชาอัลเลาะห์ถ้าโอกาสหน้ามีโอกาสจะเอามาตอบให้กันแล้วกันนะครับก็ขอฝากไว้ขอพระบรมราทรงประทานคุณงามความดีกับท่านหลายนะครับท่านหลายนั้นได้อยู่ในทางเที่ยงตรงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอัลลซีมะลีวะกุมالمسلمين استغفروا من الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته روكي الحمد لله روكي الحمد لله จะเป็นสารทีนําความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องRawki Alhamdulillah Rawki Alhamdulillahคุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah